สวัสดีนะครับศิลปินทั้งสองท่านที่มาร่วมนิทรรศการแสดงงานนิทรรศการบริบทมโนทัศน์บริบทและการต่อต้านนะครับ CCC ของหอศิลป์กรุงเทพนะครับทีนี้ในการสัมภาษณ์วันนี้คือผมคิดว่าอยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับทั้งการทำงานด้วยนะแล้วก็การทำงานภายในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันแล้วก็สังคมอาเซียนด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองคนช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งแล้วก็มีประวัติว่าสั้นๆว่าทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับฮะเริ่มจะใครก่อนดีเริ่มจะพี่ท็อปก่อนครับชื่อประภัสนะครับประภัสจิวรังสรรค์ครับก็ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์แล้วเป็นศิลปินที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับชื่อตุลภพแสนเจริญก็ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรใช่ก็เพิ่งเรียนจบครับงานศิลปะครับครับก็แต่ที่จริงสองคนจบมันผมว่าที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งสองคนเรียนศิลปะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็อย่างตุลก็เรียนศิลปะมาแต่ว่าเรียนศิลปะจากต่างประเทศใช่ไหมทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทด้วยซ้ำแล้วก็อย่างพี่ท็อปก็จบมาจากงานเป็นงานดีไซน์ก่อนแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้นในบางทีคำถามตอนนี้ที่สำคัญที่สุดผมอยากจะถามก็อยากจะให้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองของงานตัวเองก่อนดีกว่าว่าประสบการณ์ที่ไปเรียนนะครับแล้วก็วิธีการคิดเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมในขณะที่ไปอยู่ต่างประเทศก็เมื่อก่อนทำงานดีไซน์นะครับเป็นพวก product design กับงานคราฟต์เป็นพวกงานเป่าแก้วทำเซรามิกอะไรเงี้ยครับก็ก่อนไปเรียนเรามีมุมมองแบบเด็กออกแบบทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คือได้โจทย์มายังไงก็ทำตามลูกค้าไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นโจทย์ที่คิดขึ้นเองบ้างแต่ก็งานไม่ได้มีบริบททางความคิดอะไรมากทีนี้ช่วงที่ไปเรียนต่อที่ Royal College of Art เนี่ยครับเราจริงๆแล้วโรงเรียนไม่ได้สอนอะไรเราเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราได้คือการที่เราไปดูงานมากกว่ามันมีงานหลากหลายสารพัดให้ดูไม่ว่าคุณจะเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นอาร์ติสต์หรือจะเป็นคนทำคอมมิวนิเคชันอะไรก็ตามเราว่าตอนนี้โลกมันเบรนด์เข้าหากันหมดแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะใส่บริบทในแต่ละสิ่งที่คุณทำเข้าไปยังไงมากกว่ากับงานศิลปะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าฝั่งดีไซเนอร์ก็กระโดดมาทำงานอาร์ตได้ฝั่งอาร์คิเทคก็กระโดดมาทำอาร์ตได้แล้วในอีกขณะเดียวกันอาร์ติสก็กระโดดไปทำงานออกแบบได้เหมือนกันคือตอนนี้เราว่ามันไม่มีอะไรเป็นเส้นแบ่งระหว่างอาชีพพวกนี้เท่าไหร่ตุลลัตก็จริงๆแล้วตอนก่อนไปเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ว่าเรียนศิลปะนี่คือเรียนอะไรจริงๆแล้วก็แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ที่นู่นหรอกจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับไปกลับโอเคพอไปกลับแล้วมันก็เลยเห็นบริบทที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยมันทําให้เราเปลี่ยนแนวความคิดว่าเราทํางานศิลปะไปทําไมอะไรเงี้ยไปกลับคือเมืองไทยกับต่างประเทศใช่ไปกลับคือเมืองไทยกับต่างประเทศเพราะว่าบางทีงานบางชิ้นอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนจะมีคุณค่าในบางพื้นที่ใช่ไหมแต่พอเอามาอยู่มาเมืองไทยมันก็เราก็ไม่รู้สึกว่ามันทำอะไรไปนอกจากตัวศิลปะเองอะไรเงี้ยมันคือมันเริ่มคิดแล้วว่าไอ้ตำแหน่งของเรามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าการย้ายที่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ทำให้รู้สึกคิดถึงบริบทแต่ว่าการเปลี่ยนที่มากกว่าไม่ใช่การไปอยู่แต่เป็นการไประหว่างแต่ถ้าอย่างนั้นอีกคำถามหนึ่งคิดว่าอันนี้ก็คิดว่าเป็นคำถามที่สำคัญก็สำหรับนิทรรศการนี้เหมือนกันคือตอนแรกที่เราเริ่มคิวเรตนิทรรศการนี้กันเนี่ยพันธลักษณ์ก็จะพูดเรื่อง Southeast Asia มันหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีน่าจะมีบริบทบางอย่างที่เป็นของตัวมันเองมีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่มันเป็นของตัวมันเองเช่นพิธีกรรมหรือว่าอาจจะเป็นการวัฒนธรรมบางอย่างแต่ว่าพอมาถึงจุดเนี้ยหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าศิลปินไทยยุคปัจจุบันหรือว่าไม่ใช่ยุคปัจจุบันหรอกแต่ว่าเป็นยุคที่ยุคนี้เริ่มมองอะไรที่มันไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวแหละ
หรือว่ามีการที่จะต้องไปต่างประเทศและตรงนั้นมันสร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้ศิลปินรุ่นนี้อาจจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงก็คือเราก็ไม่ได้อ่านแต่หนังสือไทยหรือว่าดูทีวีแต่ของไทยใช่ไหมหรือว่าเราก็เสพวัฒนธรรมจากไม่รู้อันนี้คือ globalization ประมาณถ้าอย่างนั้นอยากจะให้พูดตรงนี้ดีกว่าครับคือที่จริงแล้วอยากให้พูดถึงงานชิ้นงานที่อยู่ในนิทรรศการเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้มันสำหรับศิลปินรุ่นใหม่เราเป็นคล้ายๆกับ new commission นิดนึงตรงที่ว่าพันธลักษณ์ก็จะต้องไปติดต่อใช่ไหมแล้วก็คุยกันเรื่องคอนเซ็ปต์นิทรรศการแล้วก็ให้เป็นคนพัฒนางานไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่าตอนแรกทำไมถึงคิดชิ้นนี้ที่มันอยู่ในนิทรรศการขึ้นมาแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ถึงวินาทีนี้ก็เห็นใช่ไหมสำหรับงานคุณสำหรับเราคืองานชิ้นนี้มันพัฒนามาจากงานชิ้นต่อก่อนก็คือมันจะเป็นบริบทของเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราค้นพบตรงนี้ตอนที่อยู่อังกฤษไม่ได้ค้นพบตรงนี้ตอนที่อยู่เมืองไทยเลยคือตอนที่ไปที่นู่นเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นปี53ซึ่งเกิดการทางการเมือง53 54จำไม่ได้ทางการเมืองในประเทศนี้เนี่ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเรามีคำถามคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีคำถามก่อนนะแต่ว่าคนที่เรียนกับเราหรือว่าอาจารย์เนี่ยมีคำถามกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราอันนี้เป็นจุดเริ่มแรกเลยที่มันเกิดคืองานตั้งแต่ตอนนั้นจนส่งผลมาถึงตอนนี้เรากลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาถามเราเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีคำตอบให้เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์บ้านเราเลยหรือเปล่าเราไม่เคยมีการรู้เลยว่าการพัฒนาการของสังคมการเมืองหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้คนอะไรเงี้ยครับมันส่งผลยังไงกับปัจจุบันบ้างเราถึงให้คำตอบอาจารย์แล้วก็นักเรียนไม่ได้เลยจุดนี้เป็นจุดแรกที่เริ่มเปลี่ยนว่าเริ่มกลับไปหาคำตอบทางประวัติศาสตร์บ้านเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนพอเราปฏิปต่อได้ในจากการอ่านบ้างการค้นคว้าบ้างอะไรเงี้ยครับมันจึงส่งผลมาเป็นงานชุดที่ผ่านๆมาก็เราเล่นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผู้คนสิ่งที่มันลบเลือนหายไปหรือว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับคือเราคิดว่ามันมีผลต่อเนื่องกันมาตลอดคือเราขอยกตั้งแต่เหตุการณ์แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคือ2475อะไรเงี้ยครับซึ่งเราคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันอวังการที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วแล้วก็คนที่เปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งคนที่ส่งผลกระทบในช่วงนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบมาจนถึงตอนนี้ทุกคนเลยถ้าย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่2475 14ตุลาคม6ตุลาคมพฤษภาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันอะไรเงี้ยครับคนทางประวัติศาสตร์หลายๆคนเนี่ยหรือว่าfamily เขาหรือว่าครอบครัวหรือว่าญาติหรืออะไรเงี้ยครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเลย ไม่ว่าคุณจะเป็นฝั่งที่เป็น royalist เป็นฝั่งที่เป็น politician หรือเป็นฝั่งคนปกติธรรมดาก็ตามลองอ่านกับประวัติศาสตร์กลับไปย้อนดูแล้วเนี่ยlayer ต่างๆของคนพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบในปัจจุบันหมดเลยแล้วเราจะได้คำตอบที่มันค่อยๆปฏิปต่อกันมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดมันก็เลยส่งผลมาถึงงานปัจจุบันว่างานชื่อปัจจุบันก็คือปราสาทติวัฒน์นะครับก็คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็แปลได้ว่าปราสาทที่ไม่ได้เรียงลำดับงานชุดนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมชื่อของบุคคลที่มีส่วนสำคัญในทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลัง2475เป็นต้นมาแต่เราไม่ได้เรียงลำดับว่าใครมีความสำคัญอะไรยังไงแค่นั้นเองแต่อย่างงานพี่ท็อปก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีบริบทเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยเยอะมากๆโดยเฉพาะเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอยากจะให้เห็นความขัดแย้งนิดนึงก็คือว่าเพราะว่างานของตุ่มเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดถึงอะไรนะไอ้กรรมสิทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นยูนิเวอร์แซลแต่อยากจะให้อธิบายนิดนึงว่ามันมาถึงตรงนั้นได้ยังไงมันมาเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคือมีความสนใจเรื่องพวกฟีดแบคลูปใช่ไหมก็เลยมันก็เลยแบบว่าเก็บเป็นโครงสร้างของงานเอาไว้ฟีดแบคลูปคือฟีดแบคลูปเหมือนแบบเปิดไมค์แล้วไป
ปิดไมค์ต่อแอมพลิฟายออกลำโพงแล้วมันก็วนกลับมานึกออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือที่เป็นแบบเป็นห่วงโซ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นเรื่องโครงสร้างตรงนั้นใช่ไหมทีนี้มันก็เลยไองานอย่างเงี้ยที่มันจะทดลองได้ก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะบ่งบอกถึงพื้นที่นั้นๆว่าพื้นที่นั้นๆมันเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบทสนทนาที่มันแผ่ขยายออกแล้วมันวนเวียนไปเรื่อยๆใช่มันเกี่ยวกับสถาบันที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือสถาบันของภาษามันก็สะท้อนความคิดวัฒนธรรมว่าอะไรที่พูดได้พูดไม่ได้อะไรที่พูดอะไรที่ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยมันสำหรับเรามันสะท้อนโครงสร้างใหญ่หมายความว่าในบริบทของพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีไอ้รีจิมของภาษาที่มันซ้ำกันอยู่ใช่ไหมกี่ครั้งมันก็ซ้ำกันวนอยู่ไม่กี่ครั้งไม่กี่ครั้งหรือแม้กระทั่งวิธีที่ถ้าเกิดว่าให้เล็กไปกว่านั้นก็คือวิธีที่คนหนึ่งพูดถึงตัวเองเซลฟ์ representation แต่มันก็น่าสนใจนะคือแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนกับงานสองคนใช้วิธีการคนละแบบแล้วมีบริบทที่ต่างกันที่งานที่ท็อปนี่มันจะเป็นเชิงเวลาใช่ไหมเชิงประวัติศาสตร์ตรงไปแล้วก็มีความการกระจายออกว่ามีใครบ้างที่มันร่วมอยู่ในนั้นน่ะแต่ขณะเดียวกันพอมามองอย่างนั้นแล้วในบริบทเดียวกันเนี่ยมันเหมือนประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยตลอดเวลาป่ะมันคล้ายๆกับลูปเดียวกับที่ตุนกำลังทำใช่ในแง่นั้นมันทำให้งานแบบคล้ายๆเป็นผมว่ามันตลกอย่างนึงตอนคิวเบตงานนี้ว่าเหมือนกับว่านักศิลปินที่ร่วมงานรุ่นหลังรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความวนกับของประวัติศาสตร์และการเป็นลูปย้อนไปย้อนมาตรงนี้เยอะมากซึ่งอีกคนหนึ่งที่ทำก็กระเดื่องประสิทธิคุณคุณควรแถลงนะครับก็คิดว่าทิ้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เขาคนไปดูงานเนาะแล้วก็มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายใหม่งานต่อไปอะไรยังไม่รู้ยังไม่อยากจะวนลูปถ้ามันวนใหม่ทีแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นโอเคงั้นขอบคุณครับครับขอบคุณครับ